สวัสดีครับมาต่อระบบสะสมแต้มตอนที่6ครับในตอนที่6ครับผมจะพาทำแสดงแต้มที่มีในหน้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าการซัมพอยต์ออกมาแล้วก็พอยต์ที่จะมีการซัมต้องเป็นสเตตัสเท่ากับ1เท่านั้นนะครับเท่ากับ1เท่านั้นนะครับผมทีนี้ครับสมาชิกครับเมื่อมีการล็อกอินแล้วก็สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตารางเก็บแต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แต้มนั้นนะครับจะถูกเรียกใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งชำระเงินแล้วนะครับผมก็คือนี่ครับคอลัมน์นะครับ TBL Point นะครับที่ Status เป็น1นี่ครับตัวอย่างครับถ้ารายการไหนเป็น1แสดงว่ารายการนั้นมีการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาแต้มที่ได้ตรงนี้ครับไปรวมครับไปรวมกันแล้วก็แสดงผลในหน้าโปรไฟล์นะครับก็คือหน้านี้ครับนี่ครับคลิกชื่อของคนที่มีการล็อกอินเข้ามาหรือชื่อของสมาชิกนะครับก็จะเจอโปรไฟล์ของสมาชิกนะครับผมจะพาแสดงแต้มต่อจากตรงนี้แล้วกันนะครับการจะไปเพิ่มโค้ดนะครับเหมือนเดิมครับเราดู URL ด้านบนนิดนึงครับว่ามันมีการเรียกไฟล์ไหนขึ้นมาใช้งานนะครับอย่างเช่นเคสนี้ครับก็คือ profile.php นะครับเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับprofile นะครับผมเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะแสดงตรงนี้ครับแสดงต่อจากตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็นี่ครับ BR พิมพ์ BR เพิ่มนะครับแล้วก็บอกว่าแต้มที่มีแต้มที่คุณมีนะครับหรืออาจจะเป็นแต้มที่คุณได้รับก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าแต้มไว้นะครับผมนี่ครับตรงนี้ใส่ xx ไปก่อนนะครับนี่ครับจากนั้นครับเซฟแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมครับทีนี้ครับการจะเอาข้อมูลแต้มมาแสดงเราก็ต้องมีการคิวรี่ข้อมูลครับนะครับจะต้องมีการคิวรี่ข้อมูลก่อนนะครับไม่ใช่อยากจะเอามาแสดงแบบพิมพ์เมื่อกี้ก็ได้เลยนะครับผมยังทำงานไม่ได้นะครับต่อไปครับผมจะพาไปคิวรี่ข้อมูลครับเพื่อแสดงแต้มที่ได้รับนะครับผมต่อจากตรงนี้เลยครับ profile.php นี่ครับ sum point คอมเมนต์นิดนึงแล้วก็คิวรี่ครับคิวรี่ pointเข้ากับนี่ครับ double quote แล้วก็ปิดเซมิโคลอนไว้นะครับข้างในเราใช้ select นะครับแล้วก็ sum แล้วก็วงเล็บครับนะครับในวงเล็บคือคอลัมน์ที่มีการเก็บ point ครับก็คือคอลัมน์นี้ครับกลับไปที่ตาราง tbl point ทีนึงนะครับคอลัมน์ที่เก็บจำนวน point หรือว่าแต้มที่ได้ชื่อว่า amount นี่ครับนี่ครับถ้าคุณกลัวพิมพ์ผิดคุณคลิกที่ structure แล้วก็ double click ครับคัดลอกไปครับถ้ากลัวพิมพ์ผิดนะครับนี่ครับแล้วก็ add เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น total point นี่ครับแล้วก็ from ครับจากตารางไหนก็คือ tbl underscore point ครับแล้วก็มี where ด้วยนะครับผมขอ enter ลงมาอีกหนึ่งบรรทัดให้ดูง่ายๆนะครับให้ดูง่ายๆแล้วก็ where นะครับ where ด้วยนะครับสมาชิกครับสมาชิกนะครับก็คือคอลัมน์นี้ครับID ของสมาชิกครับ reference_m_id นะครับผม copy มาครับวางครับแล้วก็เท่ากับด้วยตัวแปรนี้เลยครับ m_id mem_id นะครับผมซึ่ง mem_id นะครับถูก query ไว้ที่ file h.php เรียบร้อยแล้วเราสามารถเรียกมาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงครับ and ครับ and ด้วย status ครับนี่ครับand ด้วย status เท่ากับ1เท่ากับ1นะครับเราจะเอามาเฉพาะแต้มที่มีการแจ้งชำระเงินแล้วเท่านั้นนะครับแต้มไหนที่ยังไม่ชำระเงินเราจะไม่มารวมนะครับนี่ครับต่อไปครับขี้เกียจพิมพ์คัดลอกมาเลยครับ2บรรทัดครับนี่ครับเราก็จะเป็นนะครับ rs point นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น query point นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น row point ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น rs point นะครับนี่ครับให้มันตรงกันนะครับ query แสดงแบบ1ต่อ1นะครับผมอันนี้ไม่ต้องไปวนซ้ำนะครับทีนี้ครับ query เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเอาข้อมูลที่เรา query ได้ครับไปแสดงครับนี่ครับ copy row underscore point ไว้นะครับกลับมาที่ตรงนี้ครับ
PHP echo row point วงเล็บเหลี่ยมปิดเซมิโคลอนก่อนนะครับชื่อคอลัมน์ที่เราจะมาแสดงตรงนี้นะครับคือนี่ครับที่เราได้ add ไว้ครับ total point นี่ครับวางครับนี่ครับวางนะครับ enter ให้ดูนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอันนี้คือที่ที่เอามาแสดงนะครับคุณสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ได้นะครับหรือตรงนี้ครับตรงนี้คือที่เราคิวรี่ออกมานะครับว่าสมาชิกคนนี้มีแต้มเท่าไหร่นะครับเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์ครับรีเฟรชครับเห็นไหมครับ1645แต้มนะครับ1645แต้มทีนี้ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าแต้มที่ยังไม่ได้รับมีกี่แต้มนะครับเราก็อาจจะคิวรี่แบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับ copy มาเลยครับอีกอันนึงครับคอมเมนต์นิดนึงครับ point status เท่ากับ0ความหมายคือยังไม่มีการแจ้งชำระเงินนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นใส่เลข0ไปง่ายๆแล้วกันครับผมเติมเลข0เข้าไปนะครับให้รู้นะครับว่าเป็นตัวแปรตัวนี้นะครับผมอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมคุณอาจจะเป็น query point status เท่ากับ1หรืออะไรก็ได้ครับคุณอาจจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรใหม่ให้มันแบบนะครับตรงกว่านี้นะครับas point ก็เป็น as point 0แล้วก็ status ก็เป็น status 0นี่ครับนี่ครับลองดับเบิลคลิกดูครับว่าตรงแล้วหรือยังนะครับ query underscore point 0นะครับผม rs point 0นี่ครับแล้วก็ row point 0นะครับ status เป็น0นะครับผมเนี่ยสามารถกดพอดวิดีโอได้นะครับชื่อตัวแปรนี้คุณสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องทําตามผมเสมอไปนะครับอันนี้ผมพาตั้งตัวแปรแบบง่ายๆขี้เกียจนะครับผมอาจจะเปลี่ยนให้มันสื่อมากกว่านี้นะครับเมื่อคิวรี่เสร็จแล้วก็เรียกไปใช้งานครับนะครับเรียกไปใช้งานนะครับBR ครับนี่ครับแต้มที่คุณจะได้รับเมื่อแจ้งชําระเงินแล้วนี่ครับพิมพ์คำว่าแต้มนะครับแล้วก็ copy บรรทัดนี้มาเลยครับนี่ครับ copy บรรทัดนี้มาเลยอันนี้ก็เป็น row 0นะครับ row 0แล้วก็ total point ก็เป็นเลข0เหมือนกันนี่นะครับพาทำแบบง่ายๆนะครับเป็นไอเดียสะสมแต้มนะครับทำระบบสะสมแต้มแบบง่ายๆนะครับผมนี่ครับเซฟแล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับแต้มที่ได้รับแล้วแค่1645แต้มแต้มที่ยังไม่ได้รับ65725แต้มนะครับซึ่งก็จะได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งชำระเงินแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับในการทำระบบสะสมแต้มแบบง่ายๆนะสไตล์เดบันๆนะครับคุณสามารถทำเกินผมได้นะครับทำให้ดีกว่าผมก็ได้นะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับระบบสะสมแต้มนะครับผมก่อนจบคลิปครับสั่งซื้อดูอีกรอบนึงครับนี่ครับสั่งซื้อครับ44แต้มครับคลิกยืนยันการสั่งซื้อนี่ครับผมจากนั้นครับแจ้งชำระเงินเลยนะครับแจ้งชำระเงินเลยนะครับใส่ตัวเลขที่โอนเงินนะครับแล้วก็อัปโหลดสลิปสมมติว่าภาพนี้เป็นภาพสลิปนะครับคลิกบันทึกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูแก้ไขโปรไฟล์เข้าไปดูโปรไฟล์สมาชิกนะครับนี่ครับโปรไฟล์สมาชิกเห็นไหมครับแต้มเปลี่ยนแล้วนะครับซึ่งแต้มก็จะแสดงของตัวเองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองล็อกอินให้ดูอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวลองล็อกอินให้ดูอีกหนึ่งคนนะครับผมเมมเบอร์อีกหนึ่งคนนะครับจะได้เช็คด้วยว่าแต้มมันขึ้นแค่ของตัวเองเท่านั้นนะนี่ครับล็อกอินเสร็จแล้วครับลองสั่งซื้อดูครับนี่ครับสั่งซื้อครับได้22แต้มนะครับยืนยันครับนี่ครับผม22แต้มเราแจ้งชำระเงินเลยนะครับ556แล้วก็เลือกหลักฐานการโอนเงินหรือว่าสลิปนะครับคลิกบันทึกอัปโหลดสลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ชื่อสมาชิกเห็นไหมครับแต้มที่คุณมี22แต้มอันนี้ก็ยังไม่มีแต้มนะครับผมโอเคนะครับแสดงแค่แต้มของตัวเองนะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อย6ตอนแล้วนะครับสำหรับระบบสะสมแต้มแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆนะครับเป็นไอเดียแบบง่ายๆนะครับตรงไหนที่คุณคิดว่าน่าจะเพิ่มเติมได้คุณก็เพิ่มไปเลยนะครับ
คลิปที่ผมทำให้ดู6ตอนเป็นแค่ไอเดียอย่างง่ายๆนะครับอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนนะครับอยากจะแก้ไขส่วนไหนอาจจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรเปลี่ยนชื่อตารางเปลี่ยนชื่อคอลัมน์อะไรก็แล้วแต่นะให้มันสื่อกับงานที่คุณต้องการที่สุดนะให้ตรงกับความต้องการคุณมากที่สุดนะครับโอเคนะครับเป็นไอเดียง่ายๆนะครับผมลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับอาจจะมีระบบแลกของรางวัลเร็วๆนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ